بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنهأما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين تنمام ابن عطاء الله رضي الله عنه ونفعنا به تلك له فإنظفرت بها فقد طاب وقتك لأنها موهبة من الله يضعها حيث شاء من عباده ก่อนหน้านี้ท่านอิหม่ามอิบนุอัตออิลลาห์ได้กล่าวเกี่ยวเรื่องของการตอบัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าตำแหน่งแรกของหัวใจในการเดินทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือการตอบัตถือว่าเป็นตำแหน่งแรกเป็นด่านแรกซึ่งตอบัตนั้นถือว่าเป็นประตูใหญ่เราก็จะต้องทำการเปิดมันเพื่อที่จะเดินทางเข้าหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับอัลกัลบด้วยกับหัวใจของเราดังนั้นจะหากว่าการตอบัตของเรานั้นเนี่ยยังไม่มีความอิคลาสยังไม่คอลิซยังไม่มีความจริงใจหรือบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วแน่นอนว่าการเดินทางของหัวใจในระดับตำแหน่งต่อไปของหัวใจเนี่ยก็จะมีความยากลำบากนะฮะเพราะว่าการเดินทางตามหัวใจเนี่ยมีหลายระดับด้วยกัน1เตาบัต2ซิฮิดหัวใจที่มีความสมถะไม่ไปหมกมุ่นลุ่มหลงเรื่องของดุนยาเรื่องของยศเรื่องของตำแหน่งนะตรงนี้ไม่ใช่หมายความว่ามีทรัพย์สินเงินทองไม่ได้ไม่ตังไม่ได้ไม่ใช่แต่ว่าการที่หัวใจของเราเนี่ยมีความอยากมีความปรารถนาอยากที่จะมีทรัพย์สินเงินทองมากๆอยากมีตำแหน่งเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่มาปิดกั้นหัวใจเขาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหัวใจตะวักกุลมอบหมายต่ออัลลอฮ์หัวใจซอบัรอดทนอันนี้เป็นระดับของหัวใจแต่อย่าลืมว่าตำแหน่งของหัวใจที่อยู่ระดับแบบนี้เนี่ยนะจะไม่สามารถที่จะยกระดับหัวใจได้นอกจากจะต้องมีการเตาบัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงนะอย่างบริสุทธิ์ใจก่อนอุปมาบอกคนหนึ่งเมื่อธรรมะสยัดเนี่ยอุปมาดังหม้อภาชนะใหม่ที่มีไฟจุดข้างใต้ของมันในช่วงเวลาหนึ่งแล้วหม้อนั้นมันก็จะมีสีดำขึ้นนะถ้าเกิดเราจุดฟืนหม้อใหม่เนี่ยเราทำการจุดฟืนนะแล้วก็เอาหม้อใหม่เนี่ยไปหุงต้มแน่นอนว่าขมเหลาของควันหรือควันเนี่ยจะทำให้หม้อเนี่ยเป็นสีดำถ้าหากว่าท่านเร่งรีบในการล้างหม้อภาชนะนั้นแน่นอนว่ารอยสีดำเนี่ยมันก็จะหลุดออกไปนะรอยสีดำก็จะหลุดออกไปแต่ถ้าหากว่าท่านทิ้งรอยสีดำนั้นเอาไว้ทิ้งหม้อนั้นเอาไว้โดยที่ปล่อยหม้อเอาไว้โดยที่ไม่ทำการรีบไปล้างเนี่ยแล้วท่านก็เอาหม้อภาชนะนั้นเนี่ยทำการปรุงอาหารครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วของเรารอยสีดำเนี่ยมันก็จะประทับติดแน่นอยู่ที่หม้อติดแน่นจนกระทั่งหม้อแตกเลยนะคือจะติดแน่นยาวไปเลยเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยก็จะไม่มีประโยชน์อะไรแล้วที่จะไปล้างมันเนื่องจากว่ามันตกผลึกนะฮะดินหม้อนี่มันตกผลึกอยู่ที่หม้อภาชนะที่ถูกหุงต้มนะฮะจะไปล้างจะไปถูมันก็ไม่สะอาดแล้วรอยสีดำก็ไม่ออกแล้วนะเช่นเดียวกันการตอบัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือการที่เราทำการล้างรอยดำของบาปที่อยู่ในหัวใจเนื่องจากว่าการที่เราได้กระทำบาปนั้นเนี่ยก็จะเป็นจุดดำขึ้นในหัวใจตามที่หะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้
ระบุเอาไว้นะฮะรอยสีดำก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าเราปล่อยมันนะทำบาปปล่อยไม่ทำการตอบัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำบาปแล้วบาปเล่าทำบาปแล้วบาปเล่ารอยสีดำของบาปที่มันติดแน่นในหัวใจก็จะเกิดเป็นสนิมขึ้นมาเรียกว่าสนิมของหัวใจนะฮะบันรอนอะลากูลูบิฮิมมากานูยักซิบูนก็จะเป็นหัวเป็นสนิมเกิดขึ้นบนหัวใจของพวกเขานะฮะสิ่งที่พวกเขาได้ทำการขนขวายได้กระทำมันเอาไว้จากบรรดาบาปนะฮะทำให้หัวใจเป็นสนิมขึ้นมาพอเป็นเช่นนั้นมันก็จะยากแก่การเยียวยาล่ะนะฮะพอยากการเยียวยาเนี่ยเขาเรียกว่าหัวใจเนี่ยมันบอดล่ะเนื่องจากเป็นบาปเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราได้พลาดไปกระทำบาปเนี่ยเราก็ต้องรีบทำการอิสติกฟาร์รีบทำการตอบัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำการอิสติกฟาร์เนี่ยเพื่อที่จะหยุดในการกระทำบาปการอิสติกฟาร์เนี่ยเพื่อที่หยุดในการทำบาปเพื่อที่จะไม่ให้การบักบันในการทำบาปเนี่ยมันมีเพราะคนเราเนี่ยเวลากระทำบาปเล็กทำเป็นประจำมาอิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์ตะอาลาบาปเล็กจะกลายเป็นภูเขาบาปเล็กเนี่ยจะกลายเป็นบาปใหญ่แต่ถ้าเรามีการอิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการหยุดชะงักบาปนั้นนะฮะหยุดชะงักบาปนั้นบาปเล็กก็ยังคงเล็กอยู่แล้วเราทำการตอบัตต่ออัลลอฮ์หรือปฏิบัติอามัลอิบาดัตบาปเหล่านั้นก็จะถูกลบล้างไปนะส่วนการตอบัตต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเป็นการลบล้างบาปเลยนะลบล้างบาปนะเพราะนั้นการอิสติกฟาร์การตอบัตเนี่ยมันมีความแตกต่างกันแต่มันจะเกื้อหนุนกันนะจะเกื้อหนุนกันพอมีการตอบัตแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือบรรดาอามัลเนี่ยก็จะเกิดขึ้นมาทันทีหมายความว่าอาลามัตเครื่องหมายของบุคคลที่ทำการตอบัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วตอบัตนั้นถูกตอบรับจากอัลลอฮ์เนี่ยบรรดาอามัลเนี่ยก็จะปรากฏขึ้นมาอามัลของเขาก็จะครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะซึ่งเป็นอาลามัตเครื่องหมายว่าการตอบัตของเขานั้นถูกตอบรับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพฤติกรรมของเขาได้เปลี่ยนไปแต่ถ้าหากว่าบอกว่าฉันเนี่ยตอบัตต่ออัลลอฮ์ตะอาลาแล้วแต่ยังทำความชั่วอยู่ฉันตอบัตต่ออัลลอฮ์ตะอาลาแล้วแต่ละหมากก็ยังไม่ครบฉันตอบัตต่ออัลลอฮ์ตะอาลาแล้วความดีก็ไม่ชอบทำนะแสดงว่าการตอบัตนั้นเป็นอาลามัตเครื่องหมายว่าไม่ถูกตอบรับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อมีการตอบัตอย่างคาลิซะอย่างบริสุทธิ์ใจคือตอบัตันนะซูฮาเนี่ยอามันก็จะปรากฏที่ตัวของเราทั้งอามันฟัรดูและก็อามันซุนัตและบนอามันนั้นก็จะมีกลิ่นหอมแห่งการถูกตอบรับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายความว่าอามันเนี่ยจะเป็นอามันที่มีคุณภาพอามันจะเป็นอาลามันที่ทำแล้วมีความสุขนะฮะทำแล้วมีความสบายใจนั่นก็เป็นอาลามัตเครื่องหมายว่าอามันที่เราทำนั้นถูกตอบรับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผลสืบเนื่องมาจากอะไรมาจากการที่เราทำการเตาบัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างบริสุทธิ์ใจเราเตาบัตต่ออัลลอฮ์ตะอาลาก่อนคนเราเนี่ยเวลาปฏิบัติอามันอิบาดัตแล้วไม่มีความสุขปฏิบัติอามันอิบาดัตแล้วมีความรู้สึกขี้เกียจปฏิบัติอามันอิบาดัตแล้วไม่มาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราให้ดีขึ้นเลยเนี่ยแสดงว่ายังมีบาปอยู่ที่หัวใจของเรานะเพราะฉะนั้นเราต้องขจัดฮิญาบที่มาปิดกั้นเราจากอัลลอฮ์ตะอาลาซึ่งฮิญาบอันนั้นก็คือบรรดาอัซซุนุบบรรดาบาปทั้งหลายนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องทำการตอบัตต่ออัลลอฮ์ฟัตลุบมินัลลอฮิตะอาลาอัตตอบะตะดาอิมันดังนั้นท่านจงขอการตอบัตจากอัลลอฮ์ตะอาลาดาอิมันไอตอลบันดาอิมันทำการขอให้เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอขอการตอบัตต่ออัลลอฮ์เราตอบัตต่ออัลลอฮ์ขอการตอบัตต่ออัลลอฮ์มันมีความแตกต่างกันเราตอบัตต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยมันเริ่มมาจากเราพยายามตอบัตต่ออัลลอฮ์พยายามทำการตอบัตเงื่อนไขครบ3ประการให้กลายเป็นฮักกุลลอฮ์นะก็คือเราเด็ดขาดมั่นใจสัญญาต่ออัลลอฮ์ตะอาลาว่าจะละเลิกบรรดาบาปนั้นบาปนี้สองฉันมั่นใจว่าจะไม่กลับไปทำอีกสามมีความโศกเศร้าเสียใจ
นะถ้าเป็นฮักกุลอาดัมไปละเมิดเขาเพิ่มขึ้นมาอีกข้อนึงก็คือต้องไปขอมาอัฟเขาต้องไปคืนสิทธิ์ที่เราไปละเมิดเขาเราก็พยายามทำการตอบัตแต่ว่าการตบังของเราเนี่ยมันไม่นะซูฮามันรู้สึกว่าตบัตแล้วไม่มีความจริงใจตบัตแล้วความโศกเศร้าเสียใจเนี่ยไม่เกิดขึ้นมาเลยมันเป็นเพราะอะไรคือการตบัตมาจากเราแต่ถ้าเกิดเราขอการตบัตจากอัลลอฮ์แหละขอการตบัตจากอัลลอฮ์ตะอาลาก็คืออัลลอฮุมมะตุบอะลัยยะโออัลลอฮ์พระองค์ทรงประทานการตบัตให้แก่ฉันด้วยเถิดก็คือเราขอต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยให้พระองค์ทรงดลใจให้ฉันนะฮะทำการตบัตต่อพระองค์ขออัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยทรงดลใจให้ฉันเนี่ยทำการตบัตต่อพระองค์พระองค์ทรงประทานการตบัตให้แก่ฉันแล้วฉันก็ทำการตบัตต่ออัลลอฮ์นั่นคือการขอการตบัตจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็ต้องขอทำด้วยขอด้วยทำด้วยขอด้วยนะฮะมันจะมีประสิทธิภาพมากกว่าหากว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานการตบัตให้แก่เราเนี่ยนะฮะน้ำตาเนี่ยมันจะไหลออกมาโดยที่เราไม่รู้ตัวโดยที่เราไม่ต้องไปแซงกระทำนั่นแสดงว่าอัลลอฮ์ตะอาลานั้นได้ทรงประทานการตบัตให้แก่เราแล้วเราก็ทำการตบัตต่ออัลลอฮ์เมื่อตบัตต่ออัลลอฮ์ตะอาลาอัลลอฮ์ตะอาลาก็ทรงประทานมักฟิเราะห์การอภัยโทษให้แก่เราก็ถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์ฟะอินซะฟัรตะบิฮาดังนั้นถ้าหากว่าท่านประสบความสำเร็จบิฮาบิตตอบะห์ประสบความสำเร็จกับการตบัตต่ออัลลอฮ์ตะอาลาฟะกอดตอบะวะกตุกะแท้จริงตอบะวะกตุกะช่างดีเหลือเกินเวลาของท่านตอบะวะกตุกะเวลาของท่านช่างดีเหลือเกินเป็นเวลาที่ดีนะเป็นเวลาที่ดีช่วงเวลาของเราเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่มีหลายช่วงด้วยกันคนเราเนี่ยจะมีอยู่4ช่วงเวลาด้วยกันมีอยู่4ช่วงเวลาด้วยกันช่วงเวลาแรกก็คือช่วงเวลาที่เราอยู่ในนิอามัตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ในนิอามัตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วงเวลาที่สองก็คือช่วงเวลาที่เราอยู่ในบาลาบททดสอบของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วงเวลาที่สามก็คือช่วงเวลาที่เราอยู่ในการกระทำการต่ออัตภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วงที่สี่ก็คือช่วงที่เราไปกระทำมะซียัตไปกระทำบาปคนเราเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงของสี่เวลานี่แหละมาอยู่ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งก็มีช่วงเวลาหนึ่งนะถ้าเราไม่ทำการตออัตเราก็มาทำมะซียัตถ้าเราไม่อยู่ถ้าเราไม่ทำมะซียัตเราก็ทำการตออัตต่ออัลลอฮ์ถ้าเรายังไม่ตออัตไม่ทำมะซียัตต่ออัลลอฮ์เราก็อยู่ในนิมัตของอัลลอฮ์ถ้าเราไม่อยู่ในนิมัตของอัลลอฮ์ตาเราก็อยู่ในบาลาคนเราก็มีนี่แหละครับนะอย่างว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในสภาพของอะไรตอนนี้เราอยู่ในสองสภาพหนึ่งอยู่ในสภาพที่อยู่ในนิอามัตของอัลลอฮฺสุบานุตาลาที่อัลลอฮฺตาลาเนี่ยได้ให้เรามีสุขภาพดีมีความปลอดภัยสองอยู่ในสภาพของการต่ออัตภักดีต่ออัลลอฮฺสุบานุตาลาเนื่องจากว่าเรานั้นได้มาทำการร่ำเรียนวิชาความรู้นะฮะไม่ได้ทำมัสยิดไม่ได้อยู่ในช่วงของบาลาแต่ว่าในช่วงเวลาที่ตอบะวะกตุกะเวลาที่ดีของท่านก็คือช่วงเวลาที่ท่านทำการตอบัตต่ออัลลอฮ์ท่านได้ประสบความสำเร็จก็คือทำการตอบัตแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบรับเนี่ยตอบะวะกตุกะตุกะเป็นช่วงเวลาที่ดีของท่านไม่ดียังไงล่ะตอนเราจะใกล้จะตายเนี่ยตอนเราใกล้จะตายเนี่ยเรากลัวอะไรเรากลัวว่าเราจะมีบาปติดตัวไปแล้วก็ตามไปในกุบอร์ด้วยตามมันเกียรมัดด้วยโดยพ่อยิ่งในกูโบสเนี่ยเราก็กลัวเหมือนกันนะกลัวบาปนี่ตามไปในกูโบสนะเราก็มีความกลัวเพราะเวลาเราทำการตอบัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วมีอัลามัตเครื่องหมายว่าอัลลอฮ์ตะอาลานั้นทรงตอบรับการตอบัตของเราตอบะวะกตุกะเป็นช่วงเวลาที่ดีของท่านเหลือเกินเป็นช่วงเวลาที่ดีมากเลยเป็นช่วงเวลาที่บาปไม่มีบาปไม่มีจะมีอะไรจะดีกว่าช่วงเวลาที่เราไม่มีบาปช่วงเวลาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงอภัยโทษให้แก่เราดังนั้นของดีแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องทำ
นะเราต้องทำนะความดีจะน้อยแต่ถ้าเกิดเราตบต่อเราตาลาเนี่ยมันจะมีสิ่งต่างๆเนี่ยเข้ามามากมายเหลือเกินที่เป็นเรื่องของคุณงามความดีนะลิอันนะฮามาฮิบะตุมมินัลลอฮิลิอันนะฮาลิอันนะอัตตาวบะตะเพราะว่าการตบต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมาฮิบะตุมมินัลลอฮ์เป็นมาฮิบะเป็นของกำนันเป็นของกำนันที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเป็นของนั้นที่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงมอบให้แก่เรามอบการตบให้แก่เรายะฎออูฮาไฮซุชาอ์มินอิบาดิฮียะฎออูฮายะฎออัลลอฮ์ฮาอัตตาวบะซึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะทำการวางการตบนี้เนี่ยไฮซุชาอ์กับบุคคลหรือสถานที่ที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์มินอิบาดีฮีจากปวงเบาของพระองค์เพราะเบาเนี่ยก็เป็นสถานที่หนึ่งนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ทรงประทานการตะบัดให้แก่เขาทรงประทานการตะบัดให้แก่เขาอัลลอฮ์ตะอาลาได้ทานการตะบัดให้แก่เขาเพราะว่ามีบุคคลไม่น้อยที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานการตะบัดให้แก่เขานะทรงประทานการตะบัดให้แก่เขาบรรดาวลียุลลอฮ์ที่กลับเนื้อกลับตัวโดยฉับพลันนะซึ่งพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงวางการตอบะหรือมอบการตอบะให้แก่เขานะการตอบะให้แก่เขาเช่นท่านอิหม่ามฟุเดลบินอิยาดท่านอิหม่ามฟุเดลบินอิยาดรหิมะฮุลลอฮุตะอาลาเนี่ยท่านเป็นโจรดักปล้นสะดมในระหว่างทางนะท่านฟูเดนบินอัยยับเนี่ยตอนที่ท่านเป็นโจรดักปล้นสะดมระหว่างทางเนี่ยท่านเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนะกำลังเดินอยู่ในบนหนทางอยู่ในทางเดินซึ่งนางเนี่ยจะเดินไปที่บ้านของนางท่านฟูเดนบินอัยยับก็เลยรู้สึกชอบผู้หญิงคนนั้นก็เลยทำการเดินตามผู้เดินเป็นโจรอยู่แล้วตอนนั้นนะแล้วก็เดินตามผู้หญิงไปที่บ้านเลยเดินตามห่างๆไปนะเพราะว่าชอบผู้หญิงคนนั้นท่านก็เดินไปปรากฏว่าผู้หญิงนี่เข้าไปในบ้านเข้าไปในกำแพงของบ้านของนางท่านผู้เดินนะพอเรารู้ว่ากำแพงเข้าไปในกำแพงของบ้านแล้วเนี่ยนะประตูปิดเรียบร้อยท่านก็ปีนขึ้นไปบนกำแพงเพื่อจะไปหานางให้ได้นะปรากฏว่าตอนที่ท่านอยู่บนกำแพงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ท่านฟูเดนได้ยินเสียงซึ่งเป็นเสียงของมาลาอิกะห์นะได้ทำการอ่านอัลกุรอานอายะห์นึงألم يأنن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ยังไม่ถึงเวลาอีกหรือให้กับบรรดามุมินผู้ที่มีศรัทธาต่ออัลลอฮฺตะอาลาไม่ถึงเวลาอีกหรือที่หัวใจเนี่ยจะนอบน้อมในการดิเกตดิกรุลลอฮฺเสียทีไม่ถึงเวลาอีกเพราะเวลาท่านฟูดได้ยินแบบนั้นเนี่ยปรากฏว่าอัลลอฮฺตะอาลาพลิกหัวใจในทันทีเลยท่านกระโดดลงมาจากกำแพงแล้วท่านก็พูดคนเดียวเสียงดังวิ่งพูดถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วกลายเป็นอีกคนหนึ่งเลยนะหลังจากนั้นท่านก็กลายเป็นคนที่ตอบัตต่ออัลลอฮฺตะอาลาหัวใจถูกพลิกเขาเรียกว่ามัจญูบหัวใจถูกดึงเข้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในชั่วพริบตาเวลาเดียวท่านนะท่านกลายเป็นปาร์บบานีเป็นอุลามะที่ยิ่งใหญ่นะแสดงว่าอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยได้ทรงประทานการเตาบัตให้กับเบาของพระองค์ที่พระองค์ทรงประสงค์นั้นการเตาบัตเป็นมอฮิบะท่านอับดุลลอฮ์อิบนุบารักท่านอับดุลลอฮ์อิบนุบารักท่านก็เป็นอุลามะที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันเป็นครูท่านอิหม่ามอับบุคอรีเลยท่านอับดุลลอฮ์เนี่ยเป็นลูกของคนรวยท่านอับดุลลอฮ์เนี่ยเป็นลูกของคนรวยมีพ่อชื่อมูบารอกมูบารอกเนี่ยเป็นทาสมูบารอกเนี่ยเป็นทาสนะ
แล้วก็คอยทำงานให้กับเจ้านายนะคอยดูสวนแอปเปิ้ลสวนแอปเปิ้ลมุบารอกก็ทำการดูแลสวนนะเนื่องจากว่าเจ้านายเนี่ยได้ใช้ทำหน้าที่ในการดูแลสวนแล้วมาวันหนึ่งเนี่ยเจ้านายได้มาที่สวนแล้วก็บอกกับมุบารอกบอกมุบารอกว่าเอาผลแอปเปิ้ลมาฉันกินหน่อยมุบารอกก็เลยเข้าไปในสวนแล้วก็เอาผลแอปเปิ้ลมาให้กินปรากฏว่าเปรี้ยวมากเจ้านายก็บอกว่าไปเอามาใหม่นะมุบารอกก็เข้าไปในสวนอีกให้เอาแอปเปิ้ลมาให้เจ้านายปรากฏว่าเปรี้ยวอีกไม่หวานเลยเจ้านายบอกทำไมเนี่ยนะเจ้าถึงเอาผลแอปเปิ้ลเปรี้ยวให้ฉันเนี่ยไม่เอาของหวานมาให้มุบารอกตอบว่าเพราะฉันไม่รู้ว่าแอปเปิ้ลเปรี้ยวแอปเปิ้ลหวานเนี่ยลูกไหนนะเพราะว่าฉันไม่เคยรับประทานมันเลยฉันเลยไม่รู้ว่าแอปเปิ้ลที่หวานเนี่ยลูกไหนยังไงเปรี้ยวยังไงจะไม่รู้เพราะฉันไม่เคยรับประทานมันเลยเนื่องจากว่าเจ้านายบอกว่าทำไมล่ะเจ้าถึงไม่รู้ก็เพราะว่าเจ้านายใช่ฉันดูแลสวนไม่ใช่ฉันกินนะฉันก็เลยไม่กินเพราะเจ้านายไม่อนุญาตฉันกินฉันดูแลแค่สวนอย่างเดียวฉันเลยไม่รู้ถ้าเกิดว่าคนดูแลสวนเนี่ยดูแลไปกินไปดูแลไปกินไปเขาก็จะรู้เนี่ยว่าผลแอปเปิ้ลเนี่ยอันไหนหวานอันไหนเปรี้ยวใช่ไหมล่ะนี่เขาไม่รู้เลยเพราะเป็นคนซื่อสัตย์เจ้านายมีความรู้สึกประทับใจทาสคนนี้มากความรู้สึกประทับใจทาสคนนี้มากที่อยู่ความซื่อสัตย์นะฮะเรื่องเรามีมากมายแต่ขอตัดประเด็นนิดก็ว่าคนที่เป็นเจ้านายก็เลยต้องการที่จะทำการยกลูกสาวให้ยกลูกสาวให้เลยเพราะว่าเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนดีก็ทำการนิกายทำการแต่งงานตัดบทมาเลยนะแล้วก็ได้ลูกคนหนึ่งชื่อว่ามูบารอกชื่อว่าอับดุลลอฮ์อิบนุมูบารอกอับดุลลอฮ์ลูกของมูบารอกมูบารอกแต่งงานกับลูกของเจ้านายหลังจากที่ถูกปล่อยเป็นอิสระใช่ไหมแสดงมูบารอกมีภรรยารวยมีภรรยารวยได้ลูกคนมาชื่ออับดุลลอฮ์แสดงอับดุลลอฮ์เนี่ยคนนี้เป็นคุณปู่ของเขาเนี่ยเขาเป็นคนรวยเหมือนกันแสดงว่าเป็นหลานคนรวยเป็นลูกคนรวยอับดุลลอฮ์นะฮะลูกคนรวยลูกคนรวยก็สนุกสนานเฮฮาสุขสนานชอบกินชอบดื่มชอบเล่นดนตรีชอบเป่าคุยอับดุลลอฮ์เนี่ยมาวันหนึ่งเขาทำการกินทำการดื่มนะดื่มธรรมดามันคงจะไม่ดื่มเหล้าแล้วมั้งนะในประวัติคงมีคำว่าดื่มเหล้ากินดื่มอะไรก็ไม่รู้นะฮะกินดื่มกันตลอดทั้งคืนจนกระทั่งว่าเขาเอาเขาก็หลับไปใต้ต้นไม้ปรากฏว่าไม้เนี่ยใบไม้เนี่ยกิ่งไม้เนี่ยพอเวลาลมพัดเนี่ยมันก็จะถูกใบหน้าธนูบาล็อกธนูบาล็อกก็ตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาก็เอามือจับคุยอยู่ไหนจะเป่าคุยต่อตื่นมาแล้วจะสนุกกันอย่างเดียวเลยนะฮะพอจะเป่าคุยปั๊บเนี่ยก็มีเสียงดังขึ้นมาซึ่งเสียงนี้คือเสียงของมาลาอิกะฮ์นะที่อัลลอฮฺตะอาลาให้มาลาอิกะฮ์เนี่ยมาทำการอ่านอายะห์กุรอานที่บอกว่าألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ยังไม่ถึงเวลาอีกเลยให้กับคนมุมินที่หัวใจของเขาเนี่ยจะนอบน้อมให้กับอัลลอฮฺตะอาลาสักทีให้นอบน้อมให้กับการดิเกติกุลสักทีเพราะหัวใจอยู่กับเรื่องของดุนยาอยู่เรื่องของการกินการดื่มเรื่องความสุขสนานเรื่องความเพลิดเพลินนี่ยังไม่ถึงเวลาอีกเลยให้กับคนที่มีอีมานศรัทธาเนี่ยหัวใจของพวกเขาเนี่ยได้น้อมให้กับการดิกรุลลอฮ์เสียทีท่านอับดุลลอฮ์ได้ยินแบบนั้นอัลลอฮ์ตะอาลาพลิกหัวใจทันทีเลยท่านเลยเอา
คุยเนี่ยทำการคว้างไปบนผืนดินแล้วก็แตกแล้วก็ทำการพูดนะฮะพูดเพ้อถึงเวลาแล้ว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 พอหลังจากนั้นท่านอับดุลลอฮ์กลายเป็นปารบบานีอัลลอฮ์ตะอาลาทรงประทานการเตาบัตให้เขาเลยพูดมัจญุบเราดึงหัวใจของเขาให้ขอพระองค์ในช่วงเสี้ยววินาทีนะฮะนั่นอุลามะมากมายที่เป็นวะลียุลลอฮ์เนี่ยอยู่ในสภาพที่มัจญุบถูกดึงหัวใจให้ขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอัลลอฮ์ตะอาลาทรงประทานการเตาบัตเพราะฉะนั้นการเตาบัตเนี่ยเมาฮิบะตุมมินัลลอฮิเป็นของกำนันจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์ตะอาลาจะทรงวางให้แก่เบาคนใดก็ได้ที่พระองค์ทรงประสงค์เพราะฉะนั้นเราก็จะรอแบบท่านอิมามฟูเดนบุตรอัยยัดหรือท่านอิมามอับดุลลอฮ์อิบนุบารอกเนี่ยมันก็ไม่ได้นะเราก็ต้องลงมือทำในการตอบัตต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเพื่อว่าการตะบัดในครั้งนั้นเป็นการตะบัดที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงตอบรับอย่างแท้จริงเราก็ไม่รู้ว่าการตะบัดแต่ละครั้งเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบรับการตะบัดอันไหนเราไม่รู้แต่ที่แน่ๆก็คือว่าเราเป็นบ่าวของอัลลอฮฺอัลลอฮฺตะอาลาได้ใช้ให้เราทำการตะบัดต่อพระองค์เราก็ทำการตะบัดตะบัดครั้งไหนเราไม่รู้เราก็ต้องทำการตะบัดหรือว่าอัลลอฮฺตะอาลาทรงรับการตะบัดไปแล้วเราตะบัดอีกนะเพื่อจะเพิ่มความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อจะเพิ่มความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ว่าทำการตอบัตแล้วอัลลอฮ์ตรัสทรงตอบรับแล้วฉันไม่ตอบัตแล้วได้แล้วไม่ผิดไม่บาปอะไรแล้วคนแบบนี้แหละต้องตอบัตให้เยอะเลยนะเราตอบัตต่ออัลลอฮ์ตะอาลาตอบัตอีกสมมติว่าตอบัตแล้วบาปไม่มีแล้วสมมติบาปไม่มีแล้วเนี่ยนะเรายิ่งตอบัตเนี่ยมันก็ยิ่งยกระดับชั้นยกระดับชั้นสูงขึ้นนะฮะการตอบัตจากบาปเนี่ยเรียกว่ายกตัวเองให้สูงขึ้นให้พ้นจากไฟนรกพ้นจากการลงโทษจากไฟนรกพอทำการตอบัตแล้วอัลลอฮฺตอบรับแล้วเนี่ยอัลลอฮฺยกระดับขึ้นถึงสูงไปเพราะฉะนั้นเราต้องทำการตอบัตต่ออัลลอฮฺเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอเพราะอัลลอฮฺตาลาใช้ไม่ใช่ว่าฉันมีบาปนะเพราะอัลลอฮฺตาลาใช้ตูบูอิลัลลอฮิจะมีอันอัยฮัลมุอ์มินูนละอัลละกุมตุฟลิฮูนอัลลอฮ์บอกว่าพวกเจ้าทั้งหลายจงทำการเตาบัตต่ออัลลอฮ์ตะอาลาทั้งหมดเถิดโอบรรดาผู้มีอีหม่านทั้งหลายเพื่อพวกเจ้านั้นจะได้เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเรายิ่งเตาบัตต่ออัลลอฮ์ลักษณะความเป็นมุอ์มินเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอีหม่านเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นแม้ว่าเราจะไม่มีบาปก็ตามสมมติว่าตะบัตของเรามีบาปลักษณะอีมานก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นหมายความว่าเขาจะมีความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ตะอาลามากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นด้วยการตะบัตนะฮะต่อพระองค์วะกอดยัซซะรุบิฮัลอัลอับดุอัลมุชักกักุลอัคอาบีดูนซัยยิดีฮิและบางครั้งเนี่ยนะจะประสบความสำเร็จบิฮาบิตะบัตตะบัตอัลอับดุเบาหรือทาสอันมุชักกะกุทาสที่ถูกทำให้แตกอัลอักอาบีส้นเท้าของเขาเพราะทาสเนี่ยต้องถูกใช้งานนะต้องทำงานจนกระทั่งว่าส้นเท้านี่แตกดูนะซัยยิดีฮิไม่ใช่เจ้านายของเขาของท่านนะบางทีการเตาบัตซึ่งเป็นมาฮิบะเป็นของกำนันขออัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยได้รับอัลลอฮ์ตะอาลาทรงประทานให้แก่ทาสที่ต่ำต้อยทาสที่ส้นเท้าแตกดูนะซัยยิดีไม่ใช่เจ้านายนะไม่ใช่ว่าคนเป็นเจ้านายแล้วจะได้รับมาฮิบะได้รับของกำนันจากอัลลอฮ์ตะอาลานะฮะในการถูกอภัยโทษนะไม่ใช่นะที่ทาสหลงได้เจ้านายไม่ได้นะเจ้านายไม่ได้เจ้านายมีทรัพย์สินเงินทองมีริสกีมีอาหารการกินมีบ้านที่อยู่สุขสบายมีพานะที่อำนวยความสะดวกนะแต่ว่า
มีสิ่งหนึ่งที่เป็นของกำลังของอัลเลาะห์ตะอาลาเขาไม่ได้ก็คือการตอบัตจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาไม่ได้นะแต่ว่าคนเป็นทาสไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งครอบครองเขาเลยนะไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งที่เขาครอบครองเลยยิ่งกว่านั้นเขาต้องทำงานนะให้กับเจ้านายส้นเท้าแตกแต่สิ่งที่เขาได้ก็คือของกำนันของอัลลอฮ์ก็คืออัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงประทานการตอบัตให้แก่เขาเนี่ยได้แล้วด้วยครับวะกอดยัตัซฟะรุบิฮาอัลมัรอะตุดูนซาวจิฮาและบางครั้งเนี่ยได้ประสบความสำเร็จการตอบัตเนี่ยบิฮาตอบัตอัลมัรอะตุก็คือภรรยาภรรยาเนี่ยได้รับการตอบัตจากอัลเลาะห์ตะอาลาดูนะซาวจิฮาไม่ใช่สามีของนางสามีไม่ได้แต่ภรรยาได้นะวัชชาบุวัชชาบุดูนะชัยคีและบางครั้งเนี่ยตอบัตยังอัลมัรอะตุบางครั้งคนหนุ่มสาวเนี่ยได้รับการตอบัตประสบสำเร็จการตอบัตโดยที่ไม่ใช่คนชราคนชรามีบาปนี่ก็เยอะนะแต่คนหนุ่มได้รับการตอบัตจากอัลลอฮ์เนื่องจากเขาได้ทำการตอบัตต่อพระองค์อย่างบริสุทธิ์ใจนะอย่างบริสุทธิ์ใจนะในตรงนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าปกติแล้วเนี่ยคนที่ไม่ทำบาปเนี่ยคนที่ทำการตอบัตกับเนื้อกับตัวเตรียมเสบียงที่จะเดินทางออกจากโลกดุนยาก็คือคนชราส่วนคนหนุ่มคนสาวคนวัยรุ่นเนี่ยยังไม่ตอบัตเพราะว่ายังอยู่กันอีกนานนะร่างกายก็ยังแข็งแรงยังมีความอยากปรารถนาของดุนยายังไม่เต็มอิ่มดุนยาเลยนะแต่ว่าบางทีคนหนุ่มสาวนี่แหละที่ได้รับการตอบัตจากอัลลอฮ์คนชราไม่ได้รับการตอบัตจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็มีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นคนหนุ่มสาวเนี่ยที่มาร่ำเรียนวิชาความรู้เนี่ยเวลามาเรียนวิชาความรู้มันจะมีคนแก่มาเรียนคนหนุ่มเนี่ยไม่ค่อยจะมาเรียนนะถ้ามาเรียนแล้วไม่ธรรมดาแล้วถือว่าเป็นคนพิเศษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนะเป็นคนพิเศษของอัลลอฮ์ตะอาลาฟะอินซะฟัรตะบิฮาบิตเตาบะดังนั้นถ้าหากว่าท่านเนี่ยได้ประสบความสำเร็จได้รับบิฮาบิตเตาบะการตอบัตจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยนะฟะกอดอะฮับบะกัลลอฮุแท้จริงอัลลอฮ์ตะอาลานั้นได้ทรงรักท่านแล้วแท้จริงอัลลอฮ์ตะอาลานั้นได้ทรงรักท่านแล้วถ้าเกิดว่าท่านได้ทำการตอบัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลิกอลิฮิตะอาลาเพราะอัลลอฮ์ตะอาลาตรัสว่าอินนัลลอฮะยุฮิบบุตตาวาบีนวะยุฮิบบุลมุตะฏอฮิรินแท้จริงอัลลอฮฺตะอาลาทรงรักอัตตวาบีเนี่ยบรรดาผู้ที่ทำการมันตะบัดเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอมันตะบัดเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอแสดงว่าตะบัดเนี่ยไม่ใช่ตะบัดครั้งเดียวแล้วต้องตะบัดหลายครั้งนะตะบัดให้เป็นประจำนะซึ่งอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาทรงรักวายุฮิบบุลมุตะฏอฮิรินและพระองค์นั้นทรงรักบรรดาผู้ที่ทำการชำระตนเองให้มีความสะอาดอย่างสม่ำเสมอนะฮะสะอาดทั้งภายนอกสะอาดทั้งภายในภายนอกสะอาดจากฮะดัษสะอาดจากนะยิสนะเพื่อที่จะทำการปฏิบัติอามัลอิบาดัตแต่อย่างถูกต้องถูกต้องจากอัลเลาะห์ตะอาลาสะอาดทั้งภายในสะอาดจากบรรดาลักษณะต่างๆที่ไม่ดีของหัวใจขอชำระให้สะอาดด้วยเหมือนกันนะบุคคลนี้อัลเลาะห์ตะอาลาทรงรักเป็นพิเศษนะوإنما ترتبط بالشيء وإنما ترتبط بالشيء من يعرف قدره แท้จริงอินนามะแท้จริงยะตะบิตุจะมีความดีใจจะมีความดีใจเนี่ยบิชัยดีใจกับสิ่งหนึ่งใครดีใจไม่ยาริฟูกอดรหูมันเป็นแฟนยังตะวิตุดีใจโดยผู้ที่
รู้จักกอดรอฮุกรชัยรู้จักคุณค่าของสิ่งนั้นคนเราเนี่ยจะดีใจสิ่งหนึ่งเนี่ยก็ต่อเมื่อเขาเนี่ยรู้จักถึงคุณค่าของสิ่งนั้นเขาจะมีความดีใจนะมีความดีใจเลยวะลาบาดาร์ตันยากูตะบัยนัดดาวาบบีถ้าว่าท่านเนี่ยได้ทำการโปรยอันยากูตโปรยทับทิมโปรยไม่ทับทิมอันยากูตบัยนัดดาวาบบีระหว่างพวกสัตว์ทั้งหลายเช่นโปรยทับทิมเนี่ยไปให้เป็ดให้ไก่ให้เป็ดให้ไก่เอาทับทิมอัญมณีทับทิมนี่ไปโปรยให้เป็นให้ไก่ละกานัชชาอีรุอะฮับบะอิไลฮาแน่นอนว่าข้าวบาเล่เนี่ยข้าวบาเล่เนี่ยข้าวเปลือกอ่ะข้าวบาเล่ข้าวเปลือกอะฮับบะอิไลฮาเป็นที่โปรดปรานยิ่งกว่าไปยังบรรดาสัตว์ทั้งหลายคือสัตว์มันชอบกินข้าวเปลือกอะไรนะแต่ว่าอัญมณีทับทิมมันไม่สนใจหรอกนะทำไมล่ะถึงไม่สนใจเพราะว่าเป็ดไก่เนี่ยมันไม่รู้ถึงคุณค่าของทับทิมของอัญมณีมารู้ถึงคุณค่าของข้าวเปลือกข้าวเปลือกมาดีใจเวลาเอาข้าวเปลือกมาดีใจเพราะเวลาเอาอัญมณีไปโปรยกับมันเฉยๆเพราะมันไม่รู้ถึงคุณค่าของอัญมณีแต่พอเอาข้าวเปลือกโปรยปุ๊บโหดีใจเลยกินกันใหญ่นะฮะกินกันใหญ่แล้วเราเนี่ยเป็นแบบจำพวกสัตว์หรือเปล่านะฮะยังไงอ่ะฟังซุรมินอัยยินฟารีกัยนีท่านจงพิจารณาด้วยหัวใจมินอัยยินฟารีกัยนีอันตะว่าท่านเนี่ยมาจากกลุ่มไหนจากทั้งสองจากกลุ่มไหนนะอินตุบะตะฟะอันตะมินัลมะห์บูบีนหากว่าท่านทําการตอบัตฟะอันตะมินัลมะห์บูบีนแน่นอนท่านจะเป็นส่วนหนึ่งจากผู้ที่ถูกรักจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอินลัมตะตุบและหากท่านไม่ทําการตอบัตฟะอันตะมินัลซอลิมีนแสดงท่านนั้นเป็นส่วนหนึ่งจากผู้ที่อธรรมกับตนเองผู้ที่ซอลิมอธรรมกับตนเองอาทำกับตนเองอย่าท่านแต่ว่าท่านเป็นสรุนจากกลุ่มไหนกอลัลลอฮุตะอาลาอัลลอฮ์ตะอาลาทรงตรัสว่าวะมันลัมยะตุบฟะอูลาอิกะฮุมุซซอลิมูนและผู้ใดที่ไม่ทำการตอบัตพวกเขาเหล่านั้นเป็นอัซซอลิมูนผู้ที่อาทำคืออาทำกับตัวเองซอลิมกับตัวเองนะเนื่องจากว่าคนกระทำบาปเนี่ยเขาไม่ได้กระทำอัลลอฮ์ตะอาลาหรอกไม่ได้อาธรรมอัลลอฮ์ตะอาลาหรอกเขาอาธรรมกับตัวเองเนื่องจากเมื่อกระทำบาปแล้วเนี่ยผลที่ตามมาก็คือเขาก็จะถูกลงโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะถูกทรมานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าทำว่าที่ทรมานเนี่ยอัลลอฮ์อาธรรมอ่ะไม่ท่านนั่นแหละอาธรรมกับตนเองเพราะว่ากระทำมะซียะห์กระทำบาปทำการฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์แล้วท่านเองก็ถูกทรมานถูกลงโทษจากอัลเลาะห์ตะอาลาแสดงว่าท่านเป็นคนที่ซอลิมตัวท่านเองนะเนื่องจากไม่ทําการตอบัตต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าถ้าตอบัตท่านเป็นคนที่ถูกรักจากอัลเลาะห์นะแต่ถ้าไม่ตอบัตท่านเป็นคนซอลิมอย่าถามว่าท่านเป็นสุนนะห์จากกลุ่มไหนกลุ่มซอลิมตนเองหรือว่ากลุ่มที่ถูกรักจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเนื่องจากว่าการที่เราบอกว่าเรารักอัลลอฮ์ฉันรักอัลลอฮ์กับฉันถูกอัลลอฮ์รักเนี่ยมีความแตกต่างกันการที่รักอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยก็คือผู้ที่กำลังเดินทางหรอกรักอัลลอฮ์แต่ผู้ถูกอัลลอฮ์รักแล้วเนี่ยผู้ที่เข้าถึงอัลลอฮ์มีคนพิเศษแล้วนะบอกบางทีเราบอกฉันรักอัลลอฮ์แต่บุคคลนั้นอาจจะอัลลอฮ์ไม่รักเขาก็ได้ใช่ไหมนะ
ฉันรักอัลลอฮ์ฉันรักอัลลอฮ์ตะอาลาอัลลอฮ์ไม่รักเขานะแต่คนที่อัลลอฮ์รักเขานี่มาชาอัลลอฮ์นะเป็นบุคคลพิเศษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเรามองการเตาบัตเนี่ยเรารู้ถึงคุณค่าไหมนะถ้าไม่รู้ถึงคุณค่าถ้าเราไม่รู้ถึงคุณค่าของการเตาบัตเนี่ยเราก็เหมือนเป็ดเหมือนไก่นั่นแหละที่เอาอัญมณีเอาทับทิมไปโปรยมันไม่สนใจนะพอเขาเปลือกนี่มันสนใจการเตาบัตเป็นสิ่งมีคุณค่ามีราคาการเตาบัตทำให้ถูกรักจากอัลลอฮฺสุบานุตาอัลละโอ้มีคุณค่ามีราคามากเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกในการเตาบัตต่ออัลลอฮฺตาอัลละทำการเตาบัตเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอนะถึงจะได้เป็นบุคคลที่มีความชาญฉลาดไม่เหมือนกับเป็ดไม่เหมือนกับไก่ไม่เหมือนกับบรรดาสัตว์ทั้งหลายนะวัยรุ่นตบัดได้เยอะหน่อยอากินบาเล็กแล้วเนี่ยนะบาปเนี่ยเยอะนะบาปมันจะมีเยอะนะแต่ว่าเราเนี่ยอยู่ในบุคคลที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงเลือกให้อยู่ในการร่ำเรียนวิชาความรู้ศาสนาอัลฮัมดุลิลลาห์ก็ต้องชุกรขอบคุณต่อพระองค์นะหวังว่าเราจะอยู่ในชนกลุ่มหนึ่งจากเจ็ดจำพวกที่อยู่ภายใต้ร่มเงาอารัสบัลลังของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะก็คือชาบุนนาชาฟีตออะติร็อบบิฮีนะบุคคลที่พิเศษในกิยามะฮ์เนี่ยคนหนุ่มวัยรุ่นนั่นแหละที่เจริญเติบโตมาในการต่ออัตภักดีต่อพระเจ้าของเขาเนี่ยเพราะว่าคนหนุ่มคนวัยรุ่นเนี่ยพวกนี้พวกนับสูเยอะนะพวกที่คิดว่ายังอยู่กันอีกนานร่างกายแข็งแรงนะคนต่างคนแก่ไม่ไหวแล้วอยู่กันไม่นานแล้วต้องรีบทำการสะสมเสบียงแล้วจะไปทำความชั่วก็ไม่ไหวแล้วแต่คนหนุ่มแหละต้องต่อสู้กับน้ำสูงของตนเองนะฮะทำการอามันอิบาดัตละหมาดฟาดูให้ครบรับรู้วิชาความรู้เติบโตมาอยู่ในการต่ออัตภักดีต่ออัลลอฮฺตะอาลาเป็นบุคคลพิเศษของอัลลอฮฺตะอาลานะครับหมดไปซุมมะกอลมันตาบะซาฟิรอวะมันลัมยะตุบخاسرة والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا والأصحاب الحقوق علينا ولإخواننا في الله ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات وفي ورحم أنت خير الرحمين اللهم أصلحنا وأصلح قلوبنا وأصلح أخلاقنا وأصلح أفعالنا وأصلح آباءنا وأبناءنا وأجدادنا وجداتنا ودنيانا وأخرانا يا مثل الصالحين اللهم اجعل آخر أعمارنا خيرا وخواتيم أعمارنا خيرا وهل أيامنا يوم القواق فيه برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم